วงนี้นะครับเรามีสัมภาษณ์พิเศษนะครับสเปเชียลอินเทอร์วิวนะครับนักพากย์การ์ตูนชื่อดังนะครับที่ทำให้น้องๆหนูๆและคอการ์ตูนทั้งหลายเนี่ยมีความสุขมาในช่วง 3-40 ปีหลังนะครับแต่ว่า3ปีสุดท้ายเนี่ยนะครับณต่อยเซมเบ้แกป่วยด้วยโรคหอบหืดนะครับทำให้งดพากย์การ์ตูนมานะครับแต่ก็ยังมีซีรีส์ให้ได้ติดตามกันบ้างนะครับวันนี้ณต่อยเนี่ยผันตัวเองมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวธรรมะให้แง่คิดแง่มุมในการทำงานได้อย่างน่าสนใจนะครับและรวมถึงนะครับการทำงานบนเส้นทางสายนักพากย์ด้วยจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับติดตามได้ในช่วง Special Interview ครับสวัสดีครับผมณต่อยเซมเบ้นะครับวันนี้ผมมาออกในช่องบันเทิงของ Spring New นะครับเอาเสียงใจแอนมั้ยสวัสดีครับวันนี้ใจแอนมาออกในช่องของบันเทิง Spring New นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับว่าทำไมใจแอนเป็นหืดหอบโอ้ทรมานมากเลยครับหายไปจากวงการทางทีวีมา 5-6 ปีแล้วครับไม่ออกทีวีเลยเพราะว่า1ผมเป็นภูมิแพ้เป็นหืดหอบนะครับมันอยู่ในห้องแอร์ในสตูดิโอไม่ได้ถ้าเป็นหืดหอบนี่ผมก็ไม่ได้พากการ์ตูนแล้วที่ช่อง9กับเราออกมาแล้วนะครับแต่ว่าที่ช่อง7นี่ยังพากหนังเขาอยู่นะครับเพราะว่าช่อง7ก็มีห้องพากที่ปรับอุณหภูมิได้ผมเริ่มพากหนังมาตั้งแต่2017ตอนนั้นสมัยนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ครับอยู่ม.5นะครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็40ปีแล้วนะครับแต่ว่าแรกเนี่ยไม่ได้พากหนังการ์ตูนนะครับพากหนังฝรั่งกับหนังจีนผมพากหนังฝรั่งกับหนังจีนนะสมัยก่อนอย่างทอมครูซเนี่ยผมพากคนแรกประเทศเลยแหละบอกให้เลยเพราะตอนนั้นทอมครูซเริ่มเข้าวงการเนี่ยอายุ19มั้งผมตอนนั้นอายุ27มันก็จะพากเขานาเด้เลยหลายคนนะผมพากหนังฝรั่งมาก่อนจนกระทั่งมาอยู่สมัยช่อง9สมทปี23ก็เริ่มการ์ตูนช่อง9เนี่ยก็บอกว่าเด็กเขียนจดหมายมาเยอะมากสัปดาห์นึงเป็นหมื่นฉบับนะครับสมัยนั้นนะครับอยากจะเห็นคนพากนะฮะผมก็เลยต้องออกทีวีเพื่อตอบจดหมายก่อนออกรายการแล้วเด็กก็เห็นหน้าเพราะว่าโทรศัพท์ถามก็มาเพราะวันนั้นออกสดแล้วผมก็เลยเริ่มทำรายการทีวีเป็นพิธีกรรายการเด็กมันก็เปลี่ยนแปลงตัวผมไปเลยนะครับแล้วก็ต้องทำตัวดีไอ้เด็กก็เคารพนะครับก็ลำบากอยู่เหมือนกันตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นวัยรุ่นเริ่มหนุ่มอยากจะท่องเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ก็ต้องมาทำรายการเด็กนะครับเพื่อวางตัวให้เขาเด็กเขาเคารพเชื่อถือตอนนั้นเป็นการพากย์หนังที่ท้าทายมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราพากสดออกอากาศนะครับแล้วไม่มีการอัดเทปนะหนูถ้าพากสดออกอากาศนะถ้าผิดเนี่ยเราก็ยุ่งเลยทีเดียวนะบทมันต้องดีบทมันต้องเพอร์เฟกต์แต่บทไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เลยสมัยก่อนภาษาญี่ปุ่นหาคนแปลยากมากเลยนะฮะเราต้องแก้ไขสถานการณ์ตอนนั้นฉุกเฉินเต็มๆเลยแต่ปรากฏว่าตอนที่เราแก้สถานการณ์ตอนนั้นมันกลายเป็นมุกตลกเด็กชอบไปฮาไปกุ๊กกลุ่มความกดอากาศไซบีเรียไงล่ะก็ถามว่าโมริคุโกโร่คนนี้เจ้าชนะเจ้าเด็กโอซาก้าที่ปากจะไม่สิ้นเหลือนมคนนั้นได้หรือเปล่าของมันตายอยู่แล้วล่ะครับงานนี้วงการภาคสมัยนี้เด็กเนี่ยเกิดเร็วมากนะครับเด็กวัยรุ่นที่มาเกิดภาคเร็วมากเขาเพียงเอาเสียงเทียบประตูหนังเสียงใกล้เคียงกัน voice คาแรคเตอร์ใกล้เคียงเขาก็เอาภาคละนะแต่สมัยก่อนมันฝึกกันเยอะมากให้ภาคได้ทุกบทบาทแต่สมัยนี้เขาเอาแบบคาแรคเตอร์ไว้ตรงกับตัวนั้นก็เอามาพากซึ่งมันง่ายแล้วก็บันทึกเทปไม่ดีก็เทปไม่ดีก็เทปมันถึงการแก้ไขสถานการณ์สู้รุ่นก่อนไม่ได้รุ่นก่อนก็ถึงมุกมากกว่าเพราะสมองก็ต้องคิดตลอดเวลาครับใช่ไปเป็นวิทยากรได้ด้านธรรมะแต่สไตล์การพูดของเรายังเป็นเหมือนหน้าต่อยเซมเบ้ใช่ไหมเช่นบอกผมจะไม่สอนเด็กโตนะจะสอนเด็กเล็กเช่นประมาณป.1 ป.2 ป.3พวกนี้จะซึมซับเร็วเนี่ยหนูมีโปเกมอนเนี่ยถ้าโปเกมอนหนูเพื่อนมายืมไปแล้วเขาลืมแล้วเขาแกล้งลืมไปเลยเนี่ยเขาผิดไหมผิดแล้วเขาผิดก็รู้ว่าจะไปไหนตกนรกนะเด็กก็จะงงแล้วตกนรกนรกคืออะไรผมก็เริ่มอธิบายแต่ผมจะเอาเกี่ยวกับพวกการ์ตูนแล้วพวกเขามาดึงความสนใจแล้วอยู่ไปสอนธรรมะก็มีคนคนฟังอ่ะใช่ไหมผมจะใช้วิธีเนี่ยสอดแทรกเรื่อยๆผมทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดไม่เคยเอาเงินขึ้นหน้านะครับความซื่อสัตย์เนี่ยมันมีความสุขมีความสุขกับงานทำงานที่เราอยากจะทำทำงานที่เราอยากเรารักกับมันดีกว่าเราไปทำงานที่เราไม่อยากทำเพื่ อเงินเพื่อปัจจัยนะมันจะทำไม่มีความสุขนะครับอ